ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูคุณภาพทางด้านกายภาพที่เกี่ยวข้องกับสีของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยซึ่งสีของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคเพราะว่าเนื่องจากสีนั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่แรกเมื่อเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะคะซึ่งสีของผลิตภัณฑ์อาหารใดๆก็จะมาจากตัววัตถุดิบเองหรืออาจจะมีการเติมแต่งสีลงไปถ้าจากตัวที่มาจากวัตถุดิบซึ่งมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วสีที่เราพบจากธรรมชาติก็มักจะได้มาจากพวกผักและก็ผลไม้ส่วนสีสังเคราะห์ก็คือสีที่เราจะเติมลงไปในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารของเรานั้นไม่ได้เอาสีมาจากธรรมชาตินะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าสีธรรมชาตินั้นน่ะเราจะพบว่าสีที่มาจากธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าโรงเข้าวัตถุซึ่งโรงเข้าวัตถุนั้นจะมีเป็นกลุ่มของสารเคมีซึ่งให้สีที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสารที่ให้สีเขียวเราเรียกว่าคลอโรฟิลเพราะนั้นพวกนี้จะมักจะพบอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์ของผักผลไม้ที่มีสีเขียวเช่นบล็อกเกอรี่คะน้าผักกาดขาวนะคะส่วนผลไม้ที่หรือผักที่ให้สีส้มจะมีสารในกลุ่มที่เราเรียกว่าเบต้าแคโรทีนยกตัวอย่างเช่นแครอทมะละกอนะคะสำหรับสารที่ให้สีแดงเราจะเรียกว่าไรโคปีนเนี่ยพวกนี้จะพบได้ในมะเขือเทศหรือในพวกแตงโมนะคะส่วนของโรงเข้าวัตถุอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกว่าแอนโทไซยานินซึ่งแอนโทไซยานินนั้นเราจะเป็นสารที่สามารถละลายได้ในน้ำแล้วก็สีของแอนโทไซยานินนั้นจะมีได้ตั้งแต่สีน้ำเงินหรือว่าสีแดงหรือว่าสีม่วงครามซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์เช่นในองุ่นหรือในกะหล่ำปีสีม่วงหรือในดอกอัญชันหรือแม้กระทั่งในข้าวเหนียวดำเนี่ยซึ่งสีจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ pH ของอาหารนั้นค่ะคุณภาพทางด้านกายภาพในลำดับถัดไปก็คือคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัมผัสเนี่ยเนื้อสัมผัสของอาหารเวลาที่เรากินอาหารแต่ละชนิดบางอย่างเราจะกินรู้สึกว่ามีความนุ่มความเหนียวหรือว่าความหนึบเนี่ยนั่นลักษณะตัวนี้จะเป็นบ่งบอกถึงว่าลักษณะของเนื้อสัมผัสของอาหารนั้นเราได้จากการที่เรากัดหรือการบดเคี้ยวภายในปากของเราเพราะนั้นอันนี้คือเราสามารถรับรู้ได้โดยใช้มือสัมผัสเช่นกดว่ามีความนิ่มหรือว่ามีความแข็งนะฮะอย่างเช่นเรากินถั่วลิสงจะมีความแข็งมากกว่าเรากินเค้กกินเค้กจะมีความนุ่มนะฮะในขณะที่เมื่อเรากินเส้นบะหมี่ลักษณะของเส้นบะหมี่ที่ดีคุณลักษณะของมันจะต้องมีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นลักษณะอันนี้จะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของอาหารแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันนะฮะส่วนคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความข้นหนืดอันนี้เราจะเห็นในผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการไหลของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆเวลาที่เราจะใช้ความข้นหนืดนั้นเราก็ต้องมาดูว่าในการที่ผู้ผลิตจะผลิตอาหารที่มีความข้นหนืดนั้นเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์การใช้งานยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะใช้เนยในการมาทาขนมปังเนยนั้นก็ต้องมีความข้นหนืดระดับนึงที่สามารถจะยังคงปากได้แต่ในขณะที่จะเป็นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศถ้ามีความข้นหนืดมากเกินไปก็ไม่สามารถที่จะเทออกมาจากขวดได้ง่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของความข้นหนืดเนี่ยก็จะเป็นการวัดค่าแรงต้านการไหลของสารนั่นเองนะคะส่วนคุณภาพทางด้านเคมีเป็นคุณภาพที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารโดยทั่วไปแล้วคุณภาพทางเคมีนั้นจะมีการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการซึ่งคุณค่าทางโภชนาการนั้นก็มาจากสารอาหาร6ประเภทด้วยกันก็คือน้ำคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุซึ่งการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในฉลากของโภชนาการของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะส่วนคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์เป็นคุณภาพที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะคุณภาพของจุลินทรีย์นั้นเราจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่ามีจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือไม่หรือมีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวก่อโรคหรือไม่สำหรับจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียเราสามารถมองเห็นได้เลยว่าถ้าอาหารเสียนั่นคือเราไม่รับประทานอาหารนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารดีเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันมีจุลินทรีย์อยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นการไปตรวจวิเคราะห์เพราะว่าจุลินทรีย์บางตัวเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารเป็นพิษได้ส่วนคุณภาพสุดท้ายของอาหารที่
จะตรวจวัดก็คือคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประสาทสัมผัสเพราะนั้นทางด้านประสาทสัมผัสนั้นเป็นคุณภาพที่เป็นการยอมรับของผู้บริโภคที่จะยอมรับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วแล้วเมื่อลองบริโภคอาหารนั้นแล้วก็จะมาดูว่าอาหารนั้นน่ะตัวเองยอมรับไหมหนึ่งถ้าดูที่สีก็มองเห็นได้ด้วยตากลิ่นรสก็คือเมื่อเราจะชิมเข้าไปเนี่ยเนื้อสัมผัสก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเรายอมรับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ได้หรือไม่ค่ะ